สวัสดีครับยาฮูสวัสดีที่มีประจำศูนย์การเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้แนวไหนเนี่ยเพลงมาสักต้นชั่วโมงสไตล์ไหนเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่เราฟังเพลงภาษาอังกฤษกันไงแต่ครูก็แบบว่าอยากจะเบรกอารมณ์พวกเรานิดนึงนะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นบทเพลงอันทันสมัยนะครับอ่ะสวัสดีศูนย์การเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาหาอาจารย์ริชาร์ดนะจ๊ะพบกันที่เก่าเวลาเดิมกับรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหนึ่งนะครับดูแลโดยอาจารย์เริงชัยพาวุฒิหรืออาจารย์ริชาร์ดนะครับสวัสดีจ้าวังเวงนิดหนึ่งนะอ่ะสวัสดีศูนย์การเรียนตอนนี้ที่ส่งข้อความเข้ามาอาจารย์ริชาร์ดนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะครับพาณิชยการลานนาพาณิชยการกาฬสินธุ์นะครับสายมิตรนะครับแล้วก็ปัญญาพิวัฒน์ลำปางนะครับแล้วก็หมดแล้วนะอ่ะใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อความนะครับเข้ามาหาอาจารย์ริชาร์ดก็สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับมีลำปางบอกมาว่าเปิดเพลงซะอยากจะเต้นจินตลีลาเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราเนี่ยไม่ได้เจอกันเนี่ยคือล่าสุดที่เราเจอกันในรายวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยถ้าครูจำไม่ผิดก็ปีที่แล้วใช่ไหม อันนี้ข้ามปีไปแล้วครูก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเฮ้ยครูสอนถึงไหนอ่ะเออครูสอนถึงไหนแล้วครั้งที่แล้วนะเอ๊ะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะปิดยาวหยุดยาวปีใหม่เนี่ยพวกเรามาเรียนกันหรือเปล่าเออเพราะว่ารู้สึกว่าหลายที่เนี่ยจะส่งตัวแทนกันมาเรียนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะทบทวนให้พวกเราก่อนนะครับพออาจารย์ทบทวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มบทใหม่กันเลยนะตอนนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่อาจารย์ริชาร์ดเนี่ยสอนวิชาอะไรอยู่นะแล้วเรากำลังเรียนถึงตรงไหนนะครับอาจารย์ก็สอนพวกเราในเรื่องของการทำบัญชีนะลูกตอนนี้เนี่ยเรากำลังเริ่มทำบัญชีสำหรับกิจการที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับเจ้าของคนเดียวประเภทให้บริการเพราะว่าเป็นธุรกิจยอดฮิตแล้วก็ง่ายที่สุดในการทำบัญชีนะครับเราต้องเรียนจากง่ายไปหายากเนาะนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้สอนพวกเราไปเนี่ยถ้าอาจารย์จำไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าอาจารย์จำได้อาจารย์จดไว้นะครับก็คือว่าอาจารย์สอนพวกเราไปเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะครับก็คือเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์นะพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะพาพวกเราเนี่ยทำการบันทึกบัญชีกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปบันทึกบัญชีเนี่ยเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันก่อนเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์กันไม่ได้เนี่ยนะครับในการที่เราจะทำบัญชีในขั้นต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับก็สวัสดีศูนย์การเรียนตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาเพิ่มนะครับจะมีอยุธยาพานชัยร้อยเอ็ดนครสวรรค์นะดาวคะนองอยุธยานะมากันหลายที่เลยทีเดียวเนี่ยมันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้ด้วย เครื่องตาเลยหลายคนก็แอบถามมาว่าปีใหม่อาจารย์ริชาร์ดไปไหนมานะครับอาจารย์ไปทัวร์ยุโรปมา2 วัน 1 คืนใช่อาจารย์ไปทัวร์ยุโรปมาก็สนุกมากเลยทำกิจกรรมหลายอย่างตอนที่ไปทัวร์ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดตัดหน่อไม้ ไปทัวร์ยุโรปมาเก็บเห็ดตัดหน่อไม้หากบแล้วก็หาอะไรทานกันกับครอบครัวในช่วงของเทศกาลปีใหม่อะไรประมาณอย่างนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมที่ต้องถือว่ามันผ่านมาเร็วแล้วก็ไปเร็วมากนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าปีใหม่จะทำอะไรเนี่ยนะก็อาจจะยังแบบคิดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นปีแต่ที่สำคัญเลยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราควรจะทิ้งมันไว้ตอนปี58นะครับอย่าไปหยิบสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเอามาใส่ตัวเองในปี59โอเคเนาะสวัสดีครับบางกะปิด้วยนะครับแม่บางกะปิบอกว่าเพลงอาจารย์วันนี้เพราะมากนะ
รู้สึกอยู่บางกะปิเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับก็จะมีอยู่ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะไปเยี่ยมเยียนบ้างบางจุดบางที่นะครับตามกําหนดการที่ได้มีการแจ้งมาในกลุ่มกรุงเทพก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับถามว่าอาจารย์ไปทําอะไรก็ไปเจอพวกเราไปพูดคุยเก็บข้อมูลนะครับว่าพวกเราเนี่ยเรียนไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเอามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยให้มันเหมาะกับพวกเรามากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรอยากจะเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวรออาจารย์สักครู่ละกันรู้สึกสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้ไปสองที่นะครับรู้สึกจะเป็นบางกะปิกับลาดพร้าวรู้สึกนะอาจารย์อาจจะจำผิดนะครับแต่อาจารย์เนี่ยดูตารางมาแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าสัปดาห์หน้าเราได้เจอกันนะครับบางกะปิกับลาดพร้าวนะถ้าได้เจอกันประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คข้อมูลอีกนิดนึงก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันเนาะส่วนที่อาจารย์ไปพบมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม2นะครับสำโรงเมื่อวานก็อดไปเพชรเกษมนะจริงๆแล้วมีคิวไปเพชรเกษมด้วยนะก็เมื่อวานก็อดไปเลยเสียดายจริงๆนะครับแต่ไปพระราม2มาเนี่ยน่ารักมากเลยนะอาจารย์มีของให้ครูกินเยอะแยะไปหมดเลยชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้นะแล้วก็ฝากบอกบางกะปิกับลาดพร้าวด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วน้ำเปล่าก็ไม่ควรเสิร์ฟแขกนะ เพราะว่าบางทีแขกก็อยากทานอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นแถวน่าจะลาดพร้าวหรือบางกะปิวันจันทร์เนี่ยแหละถ้าอาจารย์ไปเนี่ยขอเป็นน้ำส้มคั้นสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่าหาว่าอาจารย์เห็นจะกินเลยนะแต่แค่อาจารย์เนี่ยให้ความสำคัญกับการกินเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นเองนะอาจารย์ไม่ได้เห็นแกกินโลกนะอาจารย์แค่ให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากเป็นพิเศษหน่อยนะน้ำเปล่าเดี๋ยวครูกลับมากินที่ห้องส่งก็ได้ห้องส่งเนี่ยน้ำเปล่าเยอะแยะแทบจะเอาไปอาบที่บ้านอยู่แล้วนะยังไงก็ออกไปเขาเป็นน้ำผลไม้คั้นสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อความสดชื่นและเฟรชี่ เพื่อต้องการสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเพื่อนเพลินเจริญใจกันไปนะไม่ได้เรียนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์นิชานบอกพวกเราก่อนนะครับก็คือว่าขอทบทวนครั้งที่แล้วก่อนเนาะนะครับก่อนที่อาจารย์จะเริ่มใหม่ก็คือณตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะอาจารย์ให้พวกเราดูตัวของวงจรบัญชีเนี่ยอยากให้พวกเราเห็นภาพว่าณตอนนี้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ณจุดตรงไหนต้องบอกพวกเราว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับธันวาคมนะเราเรียนกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้เวลาเรียนกันมาพอสมควรตอนนี้เราก็เรียนไปได้เยอะแล้วนั่นคือหัวข้อที่หนึ่งครับเยอะมากแล้วเหลือเวลาเรียนกันอีกประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นกับสองสามแล้วก็สี่ดินะหนึ่งโอ้เรียนเหลือเวลาเรียนกันอีกเยอะแยะเลยนะแม่สาวน้อยทั้งหมดเราเหลือเวลาเรียนกันเยอะมากอีกสี่ห้าอาทิตย์กับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเรื่องเออนี่ถ้าเกิดไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงเนี่ยต้องบอกพวกเราว่าระยะเวลาที่เหลือเนี่ยคือมันเหลือเวลาน้อยมากนะเกรงว่าจะเรียนไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์มีวิธีทำให้พวกเราเรียนทันแน่นอนนะแต่จะด้วยวิธีการใดเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเรียนครบทั้งหัวข้ออยู่ดีนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับอาจารย์จะสอนพวกเราสเต็ปที่สองคือสเต็ปนี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะจบสเต็ปที่สองส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาสเต็ปที่สามสี่แล้วก็สุดท้ายครับสัปดาห์สุดท้ายเราเรียนให้หมดเลยทีเดียวนะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเก่งกันอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงนะครับเราเรียนแบบทวิภาคีนะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและเรามีความสามารถนะครับดังนั้นการเรียนของเราเนี่ยจะต้องแอดวานซ์กว่าการเรียนของเพื่อนของเราในสาขาอื่นนะครับเราต้องเป็นนัมเบอร์วันของการเรียนนะครูก็โม้ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู
เนื้อหากันสักนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยคือจุดนี้โลกตำแหน่งนี้นะครับถ้าเทียบการแข่งขันแล้วประมาณรอบ50คนสุดท้ายนะเราเริ่มวิเคราะห์รายการค้านะครับทำไมเราต้องวิเคราะห์รายการค้าอาจารย์ให้พวกเราทุกคนได้ดูในภาพนี้นะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำการบันทึกบัญชีนะครับเราจะบันทึกบัญชีอะไรก็คือเราจะบันทึกข้อมูลของกิจการของเรานะครับซึ่งข้อมูลของกิจการเราเนี่ยอาจารย์เรียกว่ารายการค้ารายการค้าคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอาจารย์ให้พวกเราดูเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วจดไปแล้วเนาะจดไปประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้ากูจำไม่ผิดนะเนี่ยจดเป็นแต่ปีที่แล้วนะครับอ่ะทำไมเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลก่อนที่เราจะบันทึกหรือทำไมเราต้องวิเคราะห์รายการค้าก่อนเพราะว่าสาเหตุที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยเนื่องจากธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องการรายได้เด็กๆนึกภาพออกนะพยายามมโนกลับไปนะจุดที่เรายืนอยู่นะปีที่แล้วนะลูกปีที่แล้วเรายืนอยู่ในจุดไหนเราระลึกความหลังเอามาให้หมดลูกระลึกเอามาให้หมดช่วยจำแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะอะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำมันเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะจำได้ตรงที่มันไม่มีประโยชน์นะก็สมองเราแตกเนาะอะไรที่เป็นเนื้อหาวิชาเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าแพทคบกับใครมาก่อนเรื่องแบบนี้คือเราเนี่ยไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรเลยแค่เราฟังแป๊บเดียวเรารู้เรื่องราวของแพทณภพภาเรียบร้อยโรงเรียนเลยนะคือรู้ตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่รุ่นเขาคบกันยันเขาเลิกกันจนมีเหตุการณ์ล่าสุดนะโอ้โหเราเนี่ยรู้ลึกรู้ซึ้งนะว่าโอ้เขามีแฟนคนเก่าเป็นคนยังไงอะไรยังไงสืบเสาะหาความจนได้เรื่องแบบไม่น่าเชื่อนะพวกเราเนี่ยมีความสามารถมากและที่สำคัญเลยพวกเราเนี่ยนะเวลาเราฟังเรื่องอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะจำได้ดีนะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะเราจะจำได้ดีมากอาจารย์เนี่ยนะไปหาเด็กๆที่ศูนย์การเรียนถามว่าในรายวิชาจำอะไรได้บ้างจำไม่ได้เลยแต่เด็กๆส่วนใหญ่เรียนจำได้ว่าอาจารย์ลิชาร์ดชอบให้การดอกจันไอ้จำได้นะบอกอาจารย์ลิชาร์ดเนี่ยนะชอบหัวเราะไอ้เด็กที่จำได้คืออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเนี่ยพวกเราจำได้ดีดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะต้องหาวิธีแล้วว่าทำยังไงให้พวกเราเนี่ยจำลึกจำทนจำนานเราต้องหาวิธีให้พวกเราแล้วนะครับแต่ตอนนี้ลองกลับมาเรียนกันก่อนนะโอเคธุรกิจของเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะลูกเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ลูกเหตุการณ์ที่1ครับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบนะครับส่งผลกระทบกับอะไรก็คือส่งผลกระทบกับสินทรัพย์ของเราหนี้สินของเราทุนของเราสวัสดีขอนแก่นด้วยนะครับสวัสดีขอนแก่นด้วยเนาะขอนแก่นน่ารักมากนะครับขอนแก่นบอกว่าเด็กๆที่นี่ตั้งใจเรียนดีมากนะครับส่งหน่อนวัตกรรมมาหรือยังครับขอนแก่นส่งมายังหน้าที่ของอาจารย์ลิชาอีกอันหนึ่งตอนนี้คือจะไล่ตามเรื่องนวัตกรรมนะครับสำหรับส่วนการเรียนและวิทยาเครือข่ายไหนที่มีนักเรียนในระดับชั้นปวช3นะอ่ะขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องขอนอกเรื่องนิดเดียวไม่เกิน3 นาทีนะอาจารย์รับประกัน3 นาทีคือเป็นอย่างนี้เด็กๆนะครับในหลักสูตรปัญญาพิวัตรเนี่ยเราเป็นปี1เนาะแต่ฟังไว้เนาะเพราะว่าเผื่อปี3เราถึงจุดนั้นนะครับในการเรียนในระดับของปวชในหลักสูตรปัญญาพิวัตรเนี่ยนะครับหรือในกลุ่มของโรงเรียนในความร่วมมือม4 5 6มในกลุ่มมปลายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เรียนในหลักสูตรปัญญาพิวัตรเนี่ยมันจะได้เรียนใน1รายวิชาซึ่งเรียกว่ารายวิชาโครงการวิชาชีพนะครับในปวช3นะ
พอเราถึงจุดปวช3ปุ๊บเราจะได้เรียนรายวิชาโครงการวิชาชีพซึ่งโครงการวิชาชีพนี้นะครับจะเป็นรายวิชาที่ให้พวกเราเนี่ยได้ทำโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่สถานประกอบการหรือร้านของเรานะครับว่าเมื่อโปรเจกต์นี้มันถูกเอาไปใช้ที่ร้านเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือว่ามันจะแก้ปัญหาได้ดีขนาดไหนนะครับพวกเราจะได้ทำโปรเจกต์คนละหนึ่งโปรเจกต์นะครับทีนี้พอโปรเจกต์เราจบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเราพร้อมจะจบการศึกษาแล้วนะครับในช่วงของสิ้นปีการศึกษาเนี่ยจะมีการให้พวกเราเนี่ยนำโปรเจกต์ที่เราได้ทำตอนปวช.3เนี่ยเอามาประกวดแข่งขันกันเรียกว่าโครงการหน่อนวัตกรรมนะครับซึ่งโครงการหน่อนวัตกรรมนี้จัดขึ้นมาทุกปีทุกปีจนปีนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมหน่อนวัตกรรมเนี่ยนะครับเป็นการที่ให้เด็กๆเอาผลงานเนี่ยมาแข่งกันนะครับว่าผลงานใครจะตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจกรรมการมากที่สุดแล้วก็มีการชิงเงินแล้วก็โล่รางวัลกันไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าการเข้ามาแข่งขันของทุกที่เนี่ยมาแข่งขันฟรีนะครับเพราะเรามีการซัพพอร์ตค่าเดินทางค่าที่พักให้นะครับมาแต่ตัวแล้วก็ความสามารถกันเลยทีเดียวพอมาปุ๊บได้รางวัลกลับไปอีกนะครับปีนี้เนี่ยการแข่งขันหน่อนวัตกรรมเนี่ยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่มแต่เป็นระดับเดียวกันนั่นคือระดับปวช.3นะครับ3กลุ่มในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเนาะส่วนช่างไฟฟ้าเนี่ยไปติดตามข้อมูลเอาเองได้เลยที่เว็บไซต์นะครับเพราะว่ามีการแข่งขันอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มของช่างไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของธุรกิจค้าปลีกหรือที่พวกเราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับในระดับปวช.3ทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็เลือกโปรเจกต์มาแล้วก็ส่งได้ที่ละ2โปรเจกต์นะครับทีนี้ใน2โปรเจกต์ที่ส่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรเจกต์ที่สวัสดีเทคนิคเบนจาด้วยนะครับในโปรเจกต์ที่ส่งนะครับอาจารย์ก็คือว่าแต่ละที่เนี่ยส่งได้2โปรเจกต์นะครับซึ่ง2โปรเจกต์ของเด็กปวช.3เนี่ยหรือเด็กที่อยู่ม.6 กำลังจะจบเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแข่งขันแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มของ PTC นะครับที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดแข่งขันของเขาปกติคัดเลือกที่สุดของนวัตกรรมเนี่ย5ชิ้นนะครับต่อไป PLC ก็คือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั้งหมดนะครับก็จะคัดเลือกด้วยกระบวนการของคณะกรรมการจะมาคัดเลือกนะครับแล้วก็ออกมาเป็น5ชิ้นนะครับ5ชิ้นส่วนที่3เป็นกลุ่มของวิทยาลัยเครือข่ายหรือ PVC นะครับทั้งวิทยาลัยเครือข่ายแล้วก็โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ทุกโรงที่มีเด็กๆในระดับม.6เนาะหรือปวช.3เนี่ยก็จะเป็นอีก1กลุ่มนะครับดังนั้นเราจะมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด3กลุ่มใน3กลุ่มนี้จะแข่งขันกันเองในแต่ละกลุ่มเพื่อแรงกิ้งลำดับ1โล่พร้อมเงินรางวัลลำดับ2เงินรางวัลลำดับ3ลำดับ2 3 4เนี่ยคือมันจะเป็น5กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มแรกเนี่ยชนะเลิศพร้อมโล่และเงินรางวัลกลุ่มที่เหลือเป็นเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรนะครับแต่ไม่มีโล่จะมีโล่แค่ที่1เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่ใดสนใจนะครับก็สามารถส่งได้ซึ่งจะหมดเขตวันที่9นี้แล้วนะครับเหลืออีก2วันหลายที่ก็ทยอยส่งมาแล้วแต่ที่อยากให้มีให้ได้มาร่วมกิจกรรมเลยนั่นคือวิทยาลัยเครือข่ายนะครับของกลุ่ม PVC เนี่ยอยากให้ทุกที่เนี่ยร่วมกันส่งโปรเจกต์นั้นมานะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ทางวิทยาลัยเห็นว่าเฮ้ยเวลาเอาไปนำเสนอเนี่ยมันต้องเจ๋งแน่เลยนะครับก็สามารถส่งมาได้เราก็ซัพพอร์ตที่พักค่าเดินทางอะไรให้เต็มที่เลยนะครับเนาะเสียดายขอนแก่นเนาะอาจารย์ตัวปีนี้เป็นสัปปีหนึ่งเลยนะเสียดายเพราะตอนนี้เขาให้แต่ปี3อาจารย์ตัวนี้ถูกแล้วอยู่ปีหนึ่งเพราะจะตุ้มหน้าอ่อนอ่อนกว่าโลกอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ปีหนึ่งดีแหละเพราะเราเป็นทีมหน้าอ่อนไงแต่อาจารย์หน้าอ่อนเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าธุรกิจเนี่ยที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1ครับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเหตุการณ์ที่2ครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบโอเคนะลูกส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบกับอะไรก็คือส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินหรือทุน
นะครับก็คือเหตุการณ์นั้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บทำให้เงินเราเปลี่ยนทำให้ลูกหนี้เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือทำให้สินทรัพย์เราเปลี่ยนจะเปลี่ยนในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แต่ขอให้มันเปลี่ยนนะครับถ้าเหตุการณ์นั้นมันส่งผลกระทบแล้วทำให้สินทรัพย์หนี้สินและทุนเปลี่ยนไอเหตุการณ์นั้นเราเรียกว่ารายการค้าภาษาอังกฤษเรียกว่า business transaction นะครับโอเคเนาะทุกคนเข้าใจว่ารายการค้าคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนข้อสอบจะออกแบบนี้นะเพราะว่าแต่เด็กๆเนี่ยจะงงนิดนึงนะครับถ้ามันมี3เหตุการณ์ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะโอเคนะทุกคนเข้าใจรายการค้าคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนทีนี้อาจารย์ก็สอนพวกเราวิเคราะห์เหตุการณ์ถูกต้องไหมครับเราก็วิเคราะห์เหตุการณ์กันไปวิเคราะห์เหตุการณ์กันไปวิเคราะห์เหตุการณ์กันไปนะครับจนมาถึงขั้นตอนอีก1ขั้นตอนนะครับนั่นคือขั้นตอนที่เรียกว่าการกำหนดด้านเดบิตกับเครดิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกรอบนึงทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอใช้เคสกรณีศึกษาของเพื่อนเลยละกันนะครับเพื่อนถามอาจารย์มาว่าอาจารย์ผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าเราซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถ 80,000 จ่ายเงินทันที 10,000 ที่เหลือขอค้างชำระถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะไหนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จดให้พวกเราดูตรงนี้แล้วกันเนาะอันดับแรกก่อนให้เราวิเคราะห์เหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ที่ว่าคือซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถอาจารย์ขอเขียนโจทย์พวกเราเขียนโจทย์ให้พวกเราดูแล้วกันเนาะนะครับการที่เราจะทำบัญชีได้ถูกต้องเนี่ยเราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้เก่งนะเพราะถ้าเราวิเคราะห์ไม่ได้นะลูกต่อให้เราบันทึกบัญชีได้เนี่ยเราก็บันทึกผิดจริงๆคือต่อให้เรารู้ขั้นตอนการบันทึกอะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิดเนี่ยมันก็ผิดเลยนะไม่เหมือนมันผิดตั้งแต่แรกอะไม่เหมือนเราผิดตั้งแต่แรกเพราะเราผิดแต่แรกทำอะไรไปทำยังไงไปมันก็ผิดนะครับทีนี้เราดูครับอันดับแรกเราต้องดูการวิเคราะห์ก่อนนะครับโจทย์เขาบอกว่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถ 80,000 อันนี้คือการที่เราซื้ออุปกรณ์ถูกต้องไหมครับเราซื้ออุปกรณ์เราก็ต้องได้อุปกรณ์ถูกต้องไหมเราซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถนะครับอาจารย์เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถอาจารย์ก็ต้องได้อุปกรณ์โอเคเนาะโจทย์บอกมาอีกว่าชำระทันที 10,000 ชำระทันที 10,000 แสดงว่าอาจารย์ไปซื้ออุปกรณ์มา 80,000 แต่อาจารย์เนี่ยมีเงินติดกระเป๋าไปแค่ 10,000 อาจารย์ก็เลยจ่ายหมด 10,000 เลยนะครับดังนั้นที่เหลือขอค้างไว้ก่อนแสดงว่าซื้อของ 80,000 จ่าย 10,000 ก็จะเหลืออยู่70,000ที่ยังไม่ได้จ่ายโอเคนะทีนี้รายการแบบนี้ครับมันเป็นรายการที่ต้องบอกพวกเราว่าลักษณะรายการแบบนี้เขาเรียกว่ารายการแบบคอมพาวนะครับเป็นรายการแบบคอมพาวก็คือเวลาที่เราวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยเราสามารถทำได้2แบบแบบที่1เราวิเคราะห์เหตุการณ์ตรงนี้สรุปว่ามันมีกี่เหตุการณ์โลก2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือซื้อแล้วจ่ายเงิน 10,000 อันที่2คือซื้อแล้วยังไม่ได้จ่ายอีก 70,000 งงไหมไม่ใช่3เหตุการณ์นะลำตาออกมาว่ามี3เหตุการณ์ไม่ใช่3เหตุการณ์มีแค่2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือซื้อแล้วจ่ายเงิน 10,000 เหตุการณ์ที่2ซื้อแต่ค้างไว้ก่อน 70,000แต่อีก2รายการนี้มันมารวมกันเป็นรายการเดียวนั่นคือซื้อจ่ายเงินบางส่วนที่เหลือยังไม่จ่ายนะ
เขาเรียกรายการคอมปาวอาจารย์ชอบพูดเล่นๆว่าเป็นรายการสวิงกิ้งนะครับก็คือมันจะรวมบัญชีแบบนี้ให้พวกเราเห็นภาพเต็มก่อนนะมันจะเป็นอาจารย์แบ่งสองฝั่งแล้วกันจะแบ่งสองฝั่งนะฝั่งแรกก่อนฝั่งแรกเนี่ยแบบบันทึกปกตินะก็คือเราซื้ออุปกรณ์นะครับบวกอุปกรณ์มันมีสองเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์ที่หนึ่งบวกอุปกรณ์10,000แล้วก็ลบเงินสด10,000นี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์แรกซื้อเท่าไหร่แล้วก็บันทึกเท่านั้นนะคือเราจ่ายเงิน10,000แสดงว่าเราซื้อแค่หมื่นเดียวเลยจ่ายเงิน10,000อีกอันนี้คืออุปกรณ์อีก70,000ยังไม่ได้จ่ายเงินเจ้านี้เพิ่มเนี่ยเราสามารถบันทึกแบบนี้ก็ได้คือบันทึก2อย่างเราสามารถบันทึกแบบนี้ก็ได้แต่บันทึก2อย่างแต่เขาไม่นิยมกันเพราะมันซ้ำซ้อนอันนี้เขาไม่นิยมคือถามว่าบันทึกได้ไหมบันทึกได้แต่ไม่นิยมเขาเลยเอารายการ2ตัวนี้มาทำการคอมปาวหรือเอามารวมกันเพราะว่ามันคือมันเกิดครั้งเดียวกันอ่ะมันเกิดครั้งเดียวกันอ่ะก็ไม่รู้จะแยกไปทำไมไงนึกออกไหมเขาไม่รู้จะแยกทำไมเขาเลยเอามารวมกันเลยก็คือ2อันนี้เอามารวมกันก็กลายเป็นเราซื้ออุปกรณ์เราก็ได้อะไรลูกได้อุปกรณ์80,000อาจารย์ริชาร์ดซื้ออุปกรณ์อาจารย์ริชาร์ดก็ได้อุปกรณ์80,000ถูกต้องไหมจ่ายเงินทันที10,000ก็ลบเงินสด10,000ที่เหลือขอค้างไว้ก่อนแสดงว่าที่เหลือเป็นเจ้าหนี้อาจารย์ก็เพิ่มเป็น70,000เพราะยังไม่ชำระเขาเลยไงถูกต้องไหมอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดเจ้านี้เป็นหนี้สินเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มอะไรลูกสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตเจ้านี้เพิ่มเครดิตจบและการวิเคราะห์เข้าใจไม่ลำปางเข้าใจหรือยังลูกไอ้ฝั่งนี้ไม่ต้องไปจำมันก็แล้วเพราะว่าให้พวกเราเห็นภาพว่าที่มาของตรงเนี้ยมันก็สามารถทำแบบนี้ได้ก็คือบันทึกใน1ข้อเนี่ยมันมี2เหตุการณ์นะครับก็คือซื้อโดยเงินสดกับซื้อโดยยังไม่จ่ายเงินนั่นคือเงินเชื่อแต่อันเนี้ยมันเป็นการคอมปาวนะคอมปาวก็คือ2อันเนี้ยรวมกันนะครับรวมกันเป็นอันเดียวนะเวลาเราเอาไปบันทึกบัญชีก็จะเป็นเดบิตอุปกรณ์เครดิตเงินสดเครดิตเจ้าหนี้นะครับกระต่างแต่มแจ้งแดงแจ๋สวีวีวีเลยเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยวันนี้เนาะให้พวกเราเปิดหนังสืออ๋อก่อนที่จะเรียนอาจารย์ขอทวนตรงนี้ก่อนเดบิตเครดิตก่อนนะเพราะว่าจะมีพวกเราหลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยเดบิตเครดิตอยู่นะครับอ่ะบอกพวกเราแบบนี้ก่อนนะว่าเดบิตเครดิตคืออะไรเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยเดบิตเครดิตเด็กๆไม่ต้องจำเลยมันคืออะไรรู้แค่ว่าเดบิตอยู่ซ้ายเครดิตอยู่ขวาให้เวลาจำแป๊บนึงเดซ้ายเคขวาเดซ้ายเคขวานะK ขวา D ซ้าย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  K ขวา D ซ้าย K ขวาเดี๋ยวพยายามแสดงก็ได้ให้เรารู้ว่า D ซ้าย K ขวา D มาก่อน K D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  ซ้าย K ขวา D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  ซ้าย K ขวาจำตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่ารากศัพท์ของคำว่าเดบิตกับเครดิตเนี่ยมันคือคำว่าซ้ายกับขวาเดบิตเนี่ยแปลว่าซ้ายเครดิตแปลว่าขวา
จำไว้แค่นี้ก่อนเนาะ D ซ้าย K ขวานะครับโอเคเนาะเดบิตกับเครดิตไม่มีเคไม่มีเดคิดไม่มีเครดิตได้ดีมีแต่เดบิตกับเครดิตโอเคนะจำแล้วเนาะทีนี้เวลาเราไปบันทึกบัญชีอะลูกในสมุดบัญชีเนี่ยมันจะมีช่องให้เราบันทึกบัญชีเนี่ย2ช่องนั่นคือช่องเดบิตกับเครดิตเราต้องบันทึกให้มันถูกทำไมมันถึงเป็นเดบิตกับเครดิตเพราะเราใช้หลักระบบบัญชีคู่ลูกระบบบัญชีคู่คือมันจะต้องสามารถอ้างอิงซึ่งกันและกันได้ว่าบัญชีนึงเนี่ยมันเพิ่มเพราะอะไรบัญชีนึงมันลดเพราะอะไรนะครับโอเคเนาะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะบันทึกด้านเดบิตหรือเครดิตง่ายมากลูกเราจะบันทึกโดยใช้หลักของสมการบัญชีเข้ามาช่วยนะครับอาจารย์คะจดไม่ทันจดอันไหนลูกอันที่แล้วเหรอลูกอันที่แล้วหรืออันนี้เด็กไม่ต้องจดเด็กทำไปแล้วแต่ก็ไม่ต้องจดอีกเพราะเดี๋ยวเราจะเจออีกบังกะปิดตรงไหนจะไม่ทันบอกคุณเลยนะนะครับไม่คุณจะได้เลื่อนให้พวกเราถูกไงอันนี้เหรออันนี้ไม่ต้องจดเพราะเราทำไปแล้วมันจะอยู่ข้อ 2-5 นี่แหละนะถ้าคุณจำไม่ผิดนะใช่มันอยู่ 2-5 เนี่ยข้อนี้เนี่ยอยู่ข้อนี้ที่เพื่อนถามเมื่อกี้เนี่ยบางกะปิเอาตรงไหนเอ่ยเอาตรงนี้หรือเอาตรงนู้นหรือเอาตรงนั้นทีนี้อาจารย์ถามนะพวกเราเนี่ยตอบในใจไม่ต้องตอบครูเสียงดังหรอกนะว่าพวกเราเนี่ยจำเดบิตกับเครดิตได้หรือยังตอบในใจตอบตัวเองเราจำเดบิตกับเครดิตได้หรือยังถ้ายังมันก็ยังอะเนาะถ้ายังวันนี้ต้องจำให้ได้ถ้ายังวันนี้ต้องจำให้ได้ถ้าวันนี้จำไม่ได้แย่แน่เลยเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์จะไม่มีเวลามาทบทวนให้เราแล้วเพราะว่าอาจารย์ต้องเริ่มเลยเพราะเวลาอาจารย์เนี่ยเหลือน้อยมากนะครับไม่ใช่อาจารย์จะไปที่ชอบหรืออะไรนะไอ้คำว่าเหลือน้อยคือเวลาเรียนของเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวพอมันสอบปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาทบทวนกันนะครับถามว่าสอนทันไหมสอนทันจนจบแหละแต่ประเด็นมันคือว่ายิ่งเราสอนนะครับยิ่งอาจารย์เนี่ยสอนพวกเราเร็วขนาดไหนอาจารย์จะได้มีเวลาทบทวนเยอะๆถ้าพวกเราไม่มีเวลาทบทวนเราต้องไปทบทวนเองพอไปทบทวนเองเวลาไปสอบมันก็จะแบบถ้าอาจารย์ทนให้ก็จะดีกว่าถูกต้องเวลานะครับอ่ะนี่เรามาดูการบันทึกบัญชีเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น2ด้านอย่างที่บอกคือด้านเดบิตด้านซ้ายเครดิตด้านขวานะครับโดยการแบ่งเนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะบันทึกด้านไหนเราจะยึดตามหลักสมการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเพราะว่าเท่ากับมันคือ2ด้านมันต้องเท่ากันใช่ไหมสินทรัพย์เนี่ยมันเท่ากับหนี้สินบวกทุนนะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะกำหนดสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตนะถ้ามันเพิ่มขึ้นเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายบวกเนี่ยแทนการเพิ่มเครื่องหมายลบแทนการลดอันนี้จำได้ใช่ไหมจำได้เนาะนะครับทีนี้เวลาที่เราบันทึกเดบิตกับเครดิตนะลูกเขาก็จะยึดหลักตามนี้แหละนะก็คือสินทรัพย์เพิ่มเวลาอาจารย์อ่านนะพวกเราต้องอ่านแบบครูถ้าพวกเราไม่อ่านแบบครูเนี่ยเราจะจำไม่ได้สินทรัพย์เพิ่มเดบิตเห็นไหมสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเห็นไหมสินทรัพย์เพิ่มเดบิตแสดงว่าเมื่อสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นเราจะบันทึกที่ช่องเดบิตยกตัวอย่างเช่นเงินสดเพิ่ม15,000เงินสดเป็นสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเห็นไหมต่อมาครับหนี้สินเพิ่มเครดิต
หนี้สินเพิ่มเครดิตดอกไม้จันทร์ไว้เลยเด็กๆ38ดอกสินทรัพย์เพิ่มเครดิต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 โอเคเนาะทุนเพิ่มเครดิตทุนเพิ่มเครดิตทุนเพิ่มเครดิตถ้าเกิดเรากลัวจะงงนะอันนี้เป็นเทคนิคนะอาจารย์ก็จะจำแค่ตารางเนี้ยพออาจารย์ไปถึงห้องสอบผู้อาจารย์เข้าห้องสอบผู้อาจารย์เขียนตารางนี้ลงไปเลยคือเราไม่ได้จดเข้าไปไงแต่เราจำเข้าไปแต่เรากลัวลืมมันเลยเขียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำแบบฝึกหัดไอ้ตารางเนี้ยช่วยเราได้เยอะเลยเยอะแยะมากมายทีเดียวช่วยเราไปเรียนกว่าเราจะเรียนจบระดับปริญญาเอกอ่ะถ้าเรียนบัญชีมันก็จะวนอยู่เท่านี้แหละเดบิตเครดิตเท่านี้แหละนะครับอ่ะต่อมานี่อันนี้คือได้ของการเพิ่มขึ้นคือทุกตัวเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามันลดลงล่ะก็จะกลับด้านกันถ้ามันลดลงก็จะกลับด้านกันสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเห็นไหมสินทรัพย์เพิ่มเดบิตพอมันลดลงเราก็จะเปิดบันทึกเดบิตเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้จะบ้าหรือไงสินทรัพย์เพิ่มเดบิตพอสินทรัพย์ลดบันทึกเดบิตเหมือนสินทรัพย์เพิ่มแล้วจะจำทำไมถูกต้องไหมแล้วเขาจะคิดทำไมในเมื่อมันบันทึกด้านเดียวกันดังนั้นมันต้องอยู่คนละด้านถูกต้องไหมเขาอุตส่าห์กำหนดมาให้มันมองง่ายๆนะอย่างเช่นสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดก็ต้องเป็นเครดิตพูดง่ายๆคือเด็กๆจำไปท่อนเดียวเพราะอีกอันหนึ่งมันตรงข้ามสินเพิ่มเดสินเพิ่มเดพอสินลดเครสินเพิ่มเดสินเพิ่มเดพอสินลดเครดิตสินเพิ่มเดบิตสินเพิ่มเดบิตสินเพิ่มเดบิตพอสินทรัพย์ลดเป็นเครดิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตโอเคต่อไปครับนี้สินนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินเพิ่มเครดิตพอนี้สินลดกลับได้อีกเหมือนกันนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินลดเดบิตอ้าวเดบิตสังกันนะถูกต้องนี่สินลดเดบิตนี่สินเพิ่มนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินลดเดบิตนี่สินเพิ่มเครดิตเครดิตนี่สินเพิ่มเดบิตนี่สินลดนี่สินลดเดบิตนี่สินเพิ่มอะไรล่ะงงแล้วเอาใหม่นี่สินลดเดบิตนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินเพิ่มเครดิตนี่สินเพิ่มเครดิตดอกไม้จันทร์ไว้เลยเด็ก38ดอกต่อไปทุนครับทุนเพิ่มเครดิตทุนเพิ่มเครดิตทุนเพิ่มเครดิตทุนลดเดบิตทุนลดเดบิตทุนลดเดบิตเดบิตทุนลดเดบิตทุนลดเดบิตทุนลดทุนลดเดบิตเดบิตทุนลดเดบิตทุนลดเดบิตนี่สินลดเดบิตนี่สินลดเดบิตนี่สินลดเดบิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์เพิ่มเครดิตนี่สินเพิ่มทุนเพิ่มสินทรัพย์ลดเครดิตนี่สินเพิ่มทุนเพิ่มสินทรัพย์ลดโอเคเนาะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจำครับอ่ะให้เวลาพวกเราจำหนึ่งวิแป้งแป้งแป้งหมดเวลาหมดเวลาจำนะอ่ะนี้เราลองมาเขียนดูอาจารย์เอาตรงไหนดีล่ะตรงนี้แล้วกันด้านของการบันทึกบัญชีมีกี่ด้านลูกสองด้านถูกต้องเนาะคือด้านเดบิตกับด้านเครดิตโอเคที่เด็กต้องจำบ่อยๆนะเขียนบ่อยๆลูกที่เด็กก็จะเข้าใจเดบิตเครดิตเนี่ยเราแบ่งออกถูกต้องไหมลูกแบ่งออกตามหลักสมการบัญชีครับโดยสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มทุนเพิ่มเนี่ยเด็กๆ เขียนบ่อยๆเด็กก็จะจำได้นะครับถ้ามันลดกับด้านกันนี่สินลดทุนลดสินทรัพย์ลดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งเราจะต้องจำด้วยตัวของเราเองเราจะต้องจำด้วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยใครได้นะลูกเจนยานทิพย์ก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ริวจิตสัมผัสก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้หนูต้องช่วยตัวเองโอเคนะลูกโอเคทุกคนเข้าใจเนาะตรงนี้เนี่ยมันเป็นใครทำใครได้ลูกใครจำใครได้ใครไม่จำคนนั้นก็ไม่ได้ใ
ใครที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะครับขอให้จำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าไปในข้อสอบกาพั่วคะแนนเต็มใครวันนี้ใครตั้งใจนะใครไม่ตั้งใจเนี่ยขอให้คิดถูกเพราะกาแล้วกาผิดขอให้คิดถูกเพราะเขียนแล้วเขียนผิดสาเหตุที่ไม่ตั้งใจแต่พวกเราเนี่ยอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าพวกเราเป็นคนตั้งใจ ใช่ไหมทุกคนตั้งใจใช่ไหมทุกคนเรียนทุกคนตั้งใจไม่มีใครไม่ตั้งใจในรายวิชาจริยธรรมทุกคนตั้งใจโอเคอาจารย์ให้เวลาอีก1นาทีในการจำได้ไหมลูกจำได้อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจำได้นะครับโอเคมีใครอยากจะมีคำถามอีกไหมครับทุนเพิ่มอยู่เครดิตเก่งมากนะเขียนอีกทีหนึ่งแล้วกันสมมุติไม่เห็นด้านบนเมื่อกี้แต่ว่ามีกี่ด้านลูกสองด้านคือด้านเดบิตกับเครดิตทำไมลูกเดบิตสินทรัพย์เพิ่มและสินทรัพย์ลดล่ะเครดิตเขียนอย่างนี้ก็ได้หนี้สินเพิ่มเครดิตหนี้สินลดเดบิตทุนเพิ่มเครดิตทุนลดเดบิตอ่ะจบแล้วแค่นี้เองคือถ้าเราจำตัวนี้ได้นะเราจะทำข้อสอบได้ดีมากเลยแต่ประเด็นคือพวกเราจำไม่ได้ครูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้พวกเราจำได้เพราะมีอยู่ทางเดียวที่จะจำได้นั่นคือเราต้องท่องดูทุกวันเขียนทุกวันแล้วเราจะจำได้นะครับอาจารย์เชื่อแบบนั้นนะไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวพวกเราเปิดไปแบบฝึกหัดเลยนะลูกแบบฝึกหัดบทต่อไปที่อาจารย์จะสอนก็คือบทเรื่องของการบันทึกบัญชีลูกไปที่บทที่4ลูกแบบฝึกหัดท้ายบทที่4เลยครับไปเลยลูกไปนู่นเลยลูกไม่ใช่บท4แล้วลูกบท3ลูกไปบท3ท้ายบทเลยลูกไปที่ข้อ 3-1 หน้า51เลยลูกสามขีดหนึ่งหน้า51เดี๋ยวอาจารย์จะสอนพวกเรา2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยวิเคราะห์รายการค้าก่อนเหมือนที่เราวิเคราะห์กันมาคือแบบนี้ครับเพื่อเป็นการทบทวนพอเราวิเคราะห์รายการค้าข้อนี้เสร็จอาจารย์จะให้พวกเราได้ทำแบบฟอร์มบัญชีกันเนาะแต่อันแรกเราต้องวิเคราะห์รายการค้าข้อที่3-1ก่อนนะครับจะอยู่ที่หน้า51เดี๋ยวเราวิเคราะห์รายการค้ากันก่อนเนาะเสร็จจากวิเคราะห์ข้อนี้แล้วอาจารย์จะเอาข้อมูลในข้อ3-1เนี่ยไปบันทึกในสมุดรายวันนะครับวันนี้เราได้เรียน2เรื่องนี้แหละก็คือวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เอาไปบันทึกนะครับอ่ะเริ่มเลย1มีนา51ทำไมมันห่างจังเนาะเอาเป็น58แล้วกันเนาะรู้สึกว่าเป็นปีทันสมัยนิดนึงโอ้ย51นี่ย้อนไปอดีตชาตินึงนะนะครับ1มีนา51นายสมศักดิ์นำเงินสด
จดจดกันเวลาเราทำนะครับเด็กๆอาจารย์ให้พวกเราจดจดทุกครั้งทำไมอาจารย์ต้องให้พวกเราจดจดทุกครั้งเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องอ่านโจทย์บ่อยๆอ่ะเพราะถ้าเราไม่จดโจทย์เราจะดูแต่คำตอบจากเพื่อนพอเราดูแต่คำตอบเวลาไปทำเองมันก็จะวิเคราะห์รายการค้ายากเพราะเราไม่เคยอ่านโจทย์โจทย์เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อวัดความสามารถของเราว่าเราสามารถตอบโจทย์นั้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวิชาบัญชีเนี่ยเป็นวิชาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์เพราะถ้าเราไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคุณก็บันทึกบัญชีไม่ได้ดังนั้นอาจารย์เลยพวกเราต้องจดโจทย์ทุกครั้งต้องจดโจทย์ทุกครั้งที่มีการทำการวิเคราะห์รายการค้าต้องจดทุกครั้งลูกไม่มีข้อยกเว้นต้องจดทุกครั้งเพราะเราเพิ่งเรียนแต่ถ้าเราเรียนในระดับแอดวานซ์ที่มันสูงขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดเพราะว่าดูปุ๊บเราทำได้เลยแต่ตอนนี้เราต้องจดก่อนเพราะเรายังเป็นเด็กเด็กน้อยเด็กอ่อนรุ่นแบแบะอยู่ลูกนะก็แบแบะอยู่ในเบาะนั่นแหละต้องแบเบาะแบแบะเลยแหละนะครับอ่ะโอเคครับข้อที่หนึ่งนายสมศักดิ์หนึ่งมีนานะนายสมศักดิ์นำเงินสด 50,000นายสมศักดิ์นำเงินสด 50,000 นายสมศักดิ์นำเงินสด 50,000 วัสดุในการจัดสวน 20,000 วัสดุในการจัดสวน 20,000วัสดุในการจัดสวน 20,000 บาทนายสมศักดิ์นำเงินสด 50,000 วัสดุในการจัดสวน 20,000 รถยนต์ 150,000 รถยนต์ 150,000มาลงทุนโอเคอ่ะเราเข้าใจเหตุการณ์วันนี้ว่ายังไงลูกให้เวลาจดอีกแป๊บหนึ่งนายสมศักดิ์นำเงินสดคีย์เวิร์ดตัวแรกครับสมศักดิ์นำเงินสดถูกต้องไหมวัสดุในการจัดสวนรถยนต์เอาสามอย่างนี้มาลงทุนนี่คือการวิเคราะห์วิธีการอ่านโจทย์อาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกพวกเราว่าเขาเรียกว่าอะไรนะห้ามขีดห้ามเขียนอาจารย์ไม่บอกเราว่าให้พวกเราห้ามขีดห้ามเขียนดังนั้นพวกเราสามารถขีดได้เขียนได้นี่คือการหาคีย์เวิร์ดลงอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้รายการค้าข้อนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนลูกนายสมศักดิ์นำเงินสดเราวงคำว่าเงินสดเนี่ยคือคีย์เวิร์ดตัวที่หนึ่งเขานำเงินวัสดุรถยนต์เอาสามอย่างนี้มาลงทุนโอเคนะลูกเอาสามอย่างนี้มาลงทุนนะครับอ่ะวิเคราะห์สิลูกอย่าโมช้าลูกทำมาหากินหน่อยลูกนำเงินมาลงทุนกิจการก็มีเงินสดเพิ่มขึ้นห้าหมื่นบาทต้องไหมเอาอะไรมาอีกเอาวัสดุในการจัดสวนเราก็จะมีวัสดุในการจัดสวนเพิ่มขึ้นอ
อะไรมาอีกรอบรถยนต์เราก็จะมีรถยนต์เพิ่มขึ้นสมศักดิ์เอาสามอย่างนี้มาทำอะไรโลกเอาสามอย่างนี้มาทำอะไรสมศักดิ์เผากงเต้น เอาสามอย่างนี้มาทำเอามาลงทุนนะครับเงินสดวัสดุรถยนต์นำสามอย่างนี้มาทำการลงทุนดอกไม้จันทร์ไว้แล้วเห็นไหมเอามาลงทุนนะดอกไม้จันทร์38ดอกดังนั้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทุนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่าสุดไปแตกมาเพิ่มนะครับบัตรไว้น้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้นะตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยนะครูที่ศูนย์โทรมาแจ้งอาจารย์ลิชายบอกเด็กเอาบัตรไว้น้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้ไปแล้วป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยนะครับแสดงว่าเด็กคงจะชอบเล่นน้ำนะครับอ่ะทุนเท่าไหร่ครับผมบางกะปิครับทุนเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ทั้งหมดเอามาลงทุนตอนนี้เรามีทุนเท่าไหร่อยากรู้ทำไงครับตั้งขันน้ำมนต์อยากรู้ตั้งขันน้ำมนต์แล้วมองเลขหรือเปล่าเอาไปต้องใช่ไหมพาณิชยการอาการสินต่อมา202นะครับพระราม2ก็202 202บางกะปิแล้วลูก202เหมือนกัน202มาตรงไหนลูกมาจากเงินสดเงินสดเป็นอะไรครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ถูกต้องไหมสินทรัพย์เพิ่มวัสดุในการซ่อมเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มรถยนต์เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเราก็ไปแทนค่าในสมการบัญชีเนาะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนแต่ข้อนี้ไม่มีหนี้สินดังนั้นทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเอามาลงทุนหมดเลยก็จะเป็น 202,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากนะทำให้ทุนเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูด้านเดบิตเครดิตสินทรัพย์เพิ่มครับอยู่ด้านไหนโลกสินเพิ่มสินเพิ่มอยู่ด้านไหนโลกเดบิตเก่งมากสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์เพิ่มเดบิตทุนเพิ่มเครดิตเวลาเด็กๆไปบันทึกบัญชีนะลูกมันก็จะกลายเป็นเดบิตเงินสดเดบิตวัสดุเดบิตรถยนต์เครดิตทุนโอเคเนาะโอเค are you understand เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจไปห้องน้ำลูกไปไปอี้ไปไม่เข้าใจไปอี้เลยไปอู้ไปอี้เลยแบบไปห้องน้ำไปนะจะได้ดีขึ้นแต่เป็นเรื่องทุกคนเข้าใจนะทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับนะทำไมทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะเด็กๆหน้าตาดีนะลูกถ้าใครหน้าตาดีเนี่ยจะเป็นเด็กออกในแนวที่ต้องฉลาดนิดนึงนะคือความฉลาดมันต้องไปในทิศทางเดียวกับหน้าตานะครับใครที่ฉลาดเยอะแสดงว่าหน้าตาดีมากอย่างนี้นะครับอ่ะต่อไปข้อ2ครับมีนาวันที่3มีนาวันที่3ลูกโจทย์เขาบอกว่าซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินสด 5,500 ซื้อวัสดุในการจัดสวนซื้อวัสดุในการจัดสวน
เป็นเงินสดซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินสด5,500 ล้านบาทอุเยอะไปเนาะ5,500 บาทพอเราซื้อวัสดุในการจัดสวนอาคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนล่ะซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินสดเห็นไหมคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ซื้อวัสดุเป็นเงินสดเห็นไหมซื้อวัสดุเป็นเงินสดเราซื้อวัสดุเราก็ต้องได้อะไรลูกได้เงินสดตกหัวคว่ำเลยลูกซื้อวัสดุได้เงินสด บ่งบอกว่ามีการศึกษาเซเว่นเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของพวกเรามากเลยซื้อวัสดุเป็นเงินสดเด็กๆตอบว่าซื้อวัสดุได้อะไรลูกได้เงินสดนะครับเก่งมากซื้อวัสดุก็ต้องได้วัสดุวัสดุอะไรลูกวัสดุในการจัดสวนชื่อมันยาวใช่ไหมลูกยาวก็ยาวนั่นแหละลูกนะวัสดุในการจัดสวนยาวไปเนาะอาจารย์เขียนว่าวัสดุจัดสวนแล้วกันถามว่าผิดไหมไม่ผิดอาจารย์หนูจะเขียนวัสดุในการจัดสวนเลยได้ไหมได้อาจารย์มันยาวเกินหนูย่อได้ไหมหนูจะย่อยังไงลูกหนูจะเขียนว่าวัสดุสวนได้ไหมลูกวัสดุสวนหนูก็จะย่อซะห้วนเกินครูไม่รู้ว่าหนูเอาไปสวนอะไรนะลูกวัสดุ คือครูไม่เข้าใจว่าถ้าหนูเขียนว่าวัสดุสวนครูก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวัสดุนี้มันเอาไปสวนตรงไหนนึกออกไหมเออมันจะสวนยังไงสวนเข้าสวนออกมันจะสวนยังไงดังนั้นเราต้องเขียนด้วยว่าวัสดุจัดสวนเออเอาให้มันเข้าใจลูกนะเด็กๆบอกวัสดุสวยเนี่ยครูงงท้องผูกหรือเปล่าต้องใช้วัสดุสวย แล้ววัสดุแบบแล้ววัสดุที่มันสวยนี่จะประมาณไหนเออนะต้องย่อแล้วเอาให้มันรู้เรื่องบางคนบอกมาว่าอาจารย์เชื่อมันยาวอ่ะหนูย่อแบบนี้ได้ไหมวสดนกจสจะบ้าเหรอย่อแบบนั้นไม่มีใครเขาทำกันหรอกวสดนกจสคือวัสดุในการจัดสวนแต่เขาย่อว่าวสดนกจสนะครับเซเว่นเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของพวกเรานะครับเอาให้มันคุ้มกับค่าเทอมที่เซเว่นได้จ่ายให้เรากันสักนิดนึงเนาะอ่ะวัสดุในการจัดสวนนะครับ 5,500 เราได้วัสดุเราเสียอะไรล่ะเสียเงินเงินสดก็ต้องเพิ่มขึ้นไปขี้ไม่รู้แม่เสียเงินเงินสดต้องเพิ่มขึ้นนะครับถ้าตอบแบบนี้เชิญห้องน้ำนะครับด้านหน้าเลยนะเราซื้อเป็นเงินเราก็ต้องเสียอะไรลูกเสียเงินเสียเงินเงินสดต้องเป็นไงลดลงเก่งมากฉลาดที่สุดนะครับลดลง 5,500 เห็นไหมวัสดุเพิ่ม 5,500 เงินสดลดลง 5,500 วัสดุเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตครับสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ทราบว่าพวกเราตอนนี้ครับวิเคราะห์กันไปถึงไหนแล้วลูกตอนนี้ก็5:10แล้วยังมีเวลาอีก50 นาทีลูกก่อนไปกินข้าวกลางวันกันต่อไปข้อที่5ลูกวันที่5ไปเร็วหน่อยเนาะนะครับวันที่5ครับโจทย์บอกว่ารับเงินค่าตกแต่งสวนรับเงินค่าตกแต่งสวนรับเงินค่าตกแต่งสวน15,000อ่ะถ้าเป็นเราเราจะวิเคราะห์ยังไงลูกรับเงินค่าตกแต่งสวนรับเงินคิดว่าอยู่ตรงไหนลูกรับเงินถูกต้องไหมเรารับเงิน
เป็นค่าตกแต่งสวนนี่รับเงินค่าตกแต่งสวนทำไมเราได้รับเงินค่าตกแต่งสวนเพราะเราให้บริการตกแต่งสวนถูกต้องไหมเรารับจ้างตกแต่งสวนเรารับจ้างดูแลสวนนะครับเรารับเงินเราก็ต้องได้อะไรลูกได้เงินนะเงินสดก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมเรารับเงินนี่เรารับเงินเราก็ต้องได้เงินเงินเราเพิ่มครับ15,000อ่ะเงินเรามาจากไหนโลกเงินเราเงินที่เราได้เนี่ยมันมาจากไหนเงินตัวเนี้ยมันมาจากการที่เราไปตกแต่งสวนให้เขาการที่เราไปตกแต่งสวนให้เขาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรโลกรายได้ถูกต้องไหมอาจารย์ก็จะเรียกว่ารายได้ค่าบริการอาจารย์รายได้ค่าตกแต่งได้ไหมได้แต่ใช้รายได้ค่าบริการเนี่ยเป็นกลางๆสุดแล้วทำไมเราได้เงินก็เรามีรายได้ไงเราเลยได้เงินเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราได้มาเป็นเงินเห็นไหมนี่คือระบบบัญชีคู่นะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มรายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มเดบิตครับทุนเพิ่มเครดิตจบละคราวนี้ทีนี้อาจารย์ขอบอกพวกเรานิดนึงนะในการบันทึกโทษทีครับในการวิเคราะห์สิไม่ใช่บันทึกในการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งเด็กๆเด็กๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะว่าพอเราวิเคราะห์รายการค้ามาแล้วมันจะเป็นเดบิตคู่กับเครดิตเสมอในทุกข้อเด็กๆจำไว้เลยครับเด็กๆดอกไม้จันไว้เลยลูกดอกจันก็พอนะดอกไม้จันไว้เลยว่าในทุกรายการค้าที่เราวิเคราะห์ได้มันจะต้องมีทั้งเดบิตและเครดิตอยู่ในข้อเดียวกันถ้าเด็กๆวิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็นเดบิตเดบิตเตรียมใจไว้เลยโลกเตรียมเงินไว้ลงทะเบียนเลยโลกเพราะมันผิดมันต้องเป็นเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตแล้วก็เดบิตเครดิตในหนึ่งข้อมันจะมีเดบิตกับเครดิตอยู่ด้วยกันเสมอตลอดไปตราบนานเท่านานมันจะต้องเป็นเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตนะลูกถ้าวิเคราะห์ออกมามันเป็นเดเดหรือเคเควิเคราะห์ผิดลูกเดเดนี่คือผิดเคเคก็ผิดต้องเป็นเดบิตอันหนึ่งเครดิตอันหนึ่งโอเคนะลูกต่อไปครับวันที่10อาจารย์รีบหน่อยเนาะนะครับตอนนี้เป็นข้อไหนแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก9ข้อทันอยู่เหรอทันเที่ยงแน่นอนนะครับอ่ะวันที่10ครับจ่ายค่าน้ำมันรถ 1,200 จ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าน้ำมันรถ 1,200 คีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ตรงไหนโลกคีย์เวิร์ดข้อนี้จ่ายถูกต้องจ่ายค่าน้ำมันนี่คือคีย์เวิร์ดโลกจ่ายค่าน้ำมันนี่คือคีย์เวิร์ดมันนะจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันโอเคนะลูกจ่ายค่าน้ำมันเราจ่ายครับจ่ายเงินก็ต้องลดลงถูกต้องไหมถ้าเราจ่ายนี่ลูกเราจ่ายเงินเราก็ต้องลดลง
ทำไมเงินเราลดลงถ้าเราจ่ายค่าน้ำมันค่าน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายลูกอาจารย์หนูเขียนค่าน้ำมันลดได้ไหมได้อาจารย์หนูเขียนค่าน้ำอย่างเดียวไม่ได้ลูกถ้าค่าน้ำจะไม่รู้ว่าค่าน้ำอะไรลูกต้องมีคำว่ามันด้วยลูกเพราะว่าค่าน้ำมันต้องมันลูกมันเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนะเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดค่าน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดลงนะสินทรัพย์ลดเครดิตทุนลดเดบิตเห็นไหมนี่อาจารย์ไม่ได้โม้นะก็ไม่ได้โม้แต่วิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆในหนึ่งข้อจะมีทั้งเดบิตและเครดิตอยู่ด้วยกันเปรียบเสมือนคู่ผัวตัวเมียอยู่ด้วยกันนะห้ามวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นเดเดหรือวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นเคเคผิดนะลูกต้องมีเดบิตและเครดิตอยู่ในข้อเดียวกันมันเปรียบเสมือนคู่ทุกคู่ยากลูกต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับอ่ะต่อไปวันที่12ครับทันไหมลูกนี่เร็วไปไหมเร็วหรือช้าพวกเราแจ้งครูด้วยเนาะเพราะว่าครูก็ทำตามความรู้สึกอะว่าถ้าครูเป็นเราอะจะใช้เวลาจดประมาณนี้ในหนึ่งประโยคนะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเงินสดอาจารย์เขียนคำว่าเงินสดเสร็จปุ๊บเอาเร็วไปใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้มันช้าลงอีกนิดละกันเนาะช้าลงอีกนิดละกันแต่ช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยแต่ถ้าวันนี้ได้ถ้าวันนี้เราไม่เสร็จข้อนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อนะครับอ่ะโอเคนะโลก ต่อไปวันที่12ครับวันที่12โจทย์บอกมาว่า วันที่12ครับซื้อเครื่องมือในการทำสวน30,000 บาทซื้อเครื่องมือซื้อเครื่องมือในการทำสวนซื้อเครื่องมือในการทำสวน30,000 บาทเป็นเงินเชื่อนะครับซื้อเครื่องมือในการทำสวน30,000 บาทเป็นเงินเชื่อเนี่ยโจทย์เท่านี้ว่าไงลูกซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อโอเคเนาะซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อซื้อเงินเชื่อคือซื้อไงลูกซื้อแล้วยังไม่จ่ายเงินเลยเรียกว่าซื้อเงินเชื่อโอเคเก่งมาก
อ่ะโอเคนะครับซื้อเครื่องมือในการทําสวนเราซื้อเครื่องมือเราได้อะไรลูกเราก็ต้องได้เครื่องมือนะครับบวกเครื่องมือเราจะใช้ชื่อเต็มของเขาก็ได้เนาะคือเครื่องมือในการทําสวนก็ได้แต่อาจารย์เขียนเครื่องมือทําสวนแล้วกันเนาะเครื่องมือทําสวน30,000อาจารย์ซื้อเครื่องมืออาจารย์ก็ต้องได้เครื่องมือทีนี้อาจารย์เนี่ยซื้อเป็นเงินเชื่อแสดงว่าอาจารย์จ่ายเงินหรือยังยังไม่จ่ายครับอาจารย์ก็จะมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นต้องไหมถ้าอาจารย์ไม่จ่ายดิเลยมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นไปซื้อของแล้วไม่จ่ายเงินเขาเขาก็ต้องเป็นเจ้าหนี้เราถูกต้องเนาะ30,000 บาทเครื่องมือทําสวนครับเป็นสินทรัพย์เพิ่มเจ้าหนี้เป็นหนี้สินครับหนี้สินเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มเดบิตหนี้สินเพิ่มเครดิตจบแล้วข้อที่12เรียบร้อยไหมครับใครไม่ทันแจ้งครูด้วยเนาะเพราะว่าครูก็แบบว่าใช้เซนส์ไงว่าน่าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเด็กๆที่จดช้าด้วยจดเร็วด้วยนะครับแต่ก็ต้องขออภัยพวกเราด้วยเนาะมันจะมีทั้งจดช้าจดเร็วอย่างเงี้ยช้าไปเลยใช่ไหม ใครช้าครูช้าใช่ไหมนะครับนะมันจะหาจุดที่มันลงตัวเองอ่ะวันที่15ครับวันที่15ตัวบอกว่ารับเงินค่าตกแต่งสวน9,800วันที่15ครับรับเงินรับเงินค่าตกแต่งสวนรับเงินค่าตกแต่งสวนเก้าพันแปดข้อนี้คุ้นไหมโลกคุ้นไหมคุ้นเหมือนกับเคยทำไปแล้วใช่ไหมรับเงินค่าตกแต่งสวนอันนี้คุ้นเนาะคุ้นก็เหมือนกันคือรายการอะโลกรายการก็จะวนอยู่เท่านี้แหละนะมันก็จะวนไม่กี่รายการหรอกไม่ซื้อก็ขายไม่ขายก็จ่ายอยู่เท่านี้แหละลูกรับเงินค่าตกแต่งครับรับเงินเราก็ต้องได้เงินบวกเงินสดเก้าพันแปดเราเอาเงินมาจากไหนครับเราเอาเงินมาเพราะว่าเราได้ค่าตกแต่งการที่เราได้ค่าตกแต่งมันคืออะไรลูกมันคือการบริการหรือเป็นรายได้ของเราถูกต้องไหมเราไปตกแต่งสวนให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นรายได้ของเรานะครับแสดงว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาจากรายได้นะครับของเรานั่นคือรายได้ค่าบริการเป็นรายได้ของเราทั้งหมดเลยเงินสดเป็นสินทรัพย์โลกสินทรัพย์เพิ่มรายได้ทำให้ทุนเพิ่มโลกสินทรัพย์เพิ่มเดบิตทุนเพิ่มเครดิตมีใครยังไม่ทันบอกครูได้นะลูกแต่ใส่คิดว่าสปีดเท่านี้กำลังดีเนาะอ
อ่าโอเคนะครับวันที่15เรียบร้อยหรือยังโลกเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปวันที่18ครับสมัยอย่างเอาให้จบเนาะวันที่18 2558มีนา18อ่ามีนาวันที่18โลกจ่ายเงินชำระหนี้ค่าเครื่องมือในการทำสวน10,000 บาทอ่ะค่อยๆเขียนเนาะจ่ายเงินชำระหนี้จ่ายเงินชำระหนี้ค่าเครื่องมือในการทำสวนค่าเครื่องมือในการทำสวนจ่ายเงินชำระหนี้ค่าเครื่องมือในการทำสวน10,000 บาทโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นโจทย์หลอกนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จะคิดว่าเครื่องมือในการทำสวนเป็นบวกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่การซื้อของมันคือการชำระหนี้เด็กๆต้องดูคีย์เวิร์ดดีๆนะไม่ใช่ว่าเห็นคำว่าค่าเครื่องมือเอาบวกค่าเครื่องมือแหลกเลยไม่ใช่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเราจ่ายชำระหนี้คือคีย์เวิร์ดมันอยู่คือเราจ่ายชำระหนี้ไม่ใช่เราจ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือเพราะอาจารย์สังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทำข้อสอบที่เป็นข้อสอบประมาณแบบนี้เราจะเขียนว่าเครื่องมือในการทำสวนเพิ่มทุกคนเลยนะจะมีน้อยคนมากที่จะเขียนว่าเป็นการชำระหนี้หลายคนจะคิดเอาว่ามีคำว่าเครื่องมือไว้อาจารย์บอกมีคำว่าเครื่องมือบวกเครื่องมือไปเลยพอบวกไปปุ๊บผิดนะสิพอบวกปุ๊บมันก็ผิดเพราะประเด็นของข้อนี้เขาบอกว่าจ่ายเงินชำระหนี้คีย์เวิร์ดอยู่แค่นี้ไอ้ที่เอามาเนี่ยมันเป็นน้ำทั้งนั้นเนื้อมันอยู่แค่นี้จ่ายเงินชำระหนี้โอเคไหมที่เด็กเข้าใจไหมลูกโอเคอ่ะจ่ายเงินก่อนลูกวิเคราะห์ก่อนจ่ายเงินเงินก็ลดลงเราจ่ายเงินเงินก็ลดลงทุกคนเข้าใจโอเคนะลูกเราจ่ายเงินทำไมลูกเราจ่ายเงินชำระหนี้เราจ่ายเงินชำระหนี้เจ้าหนี้เราก็ต้องลดลงถูกต้องไหมเจ้าหนี้การค้าเราลดลงเพราะเราจ่ายเงินชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าก็ต้องลดลงเงินสดเป็นเงินสดเป็นสินทรัพย์ลูกสินทรัพย์ลดเจ้าหนี้เป็นหนี้สินลูกหนี้สินลดอ้าวอาจารย์จะประกาศสีผิดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสินทรัพย์ลดโลกเครดิตหนี้สินลดเดบิตลดโอเคเนาะอย่าลืมนะโจทย์ลักษณะแบบนี้นะจำให้ดีนะคีย์เวิร์ดอยู่แค่จ่ายชำระหนี้นะจำให้ดีจำให้ดีต่อไปวันที่20ลูก
วันที่20วันที่20ครับโจทย์บอกว่าซื้อวัสดุในการจัดสวนซื้อวัสดุในการจัดสวนซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินเชื่อ7,500เป็นเงินเชื่อเจ็ดพันห้าร้อยบาทซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินเชื่อ7,500 บาทซื้อวัสดุในการจัดสวนเป็นเงินเชื่อ7,500 บาทคิดว่าอยู่ตรงไหนโลกซื้อวัสดุเป็นเงินเชื่อนะซื้อวัสดุเป็นเงินเชื่อเราซื้อวัสดุต้องได้อะไรโลกได้วัสดุเก่งมากนะซื้อวัสดุก็ต้องได้วัสดุสิเนาะวัสดุเราใช้ชื่อบัญชีว่าอะไรตั้งแต่วันแรกวัสดุในการจัดสวนเลยป่ะถ้ามันเป็นชื่อบัญชีเดียวกันถ้ามันเป็นของอย่างเดียวกันมันควรจะใช้ชื่อบัญชีเดียวกันนะลูกไม่ใช่ว่าข้อแรกใช้วัสดุในการจัดสวนอีกข้อหนึ่งเหลือวัสดุจัดสวนพออีกข้อหนึ่งไปวัสดุการจัดสวนไม่ได้ถ้าใช้ชื่อไหนให้ใช้ชื่อนั้นนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยมันใช้ชื่อว่าวัสดุในการจัดสวนอาจารย์ก็ขอใช้ชื่อตามชื่อเดิมเขาก็แล้วกันนะครับวัสดุในการจัดสวนเจ็ดพันห้าเราซื้อเป็นเงินอะไรโลกซื้อเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อก็ต้องมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทวัสดุเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มเจ้านี้เป็นหนี้สินครับหนี้สินเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มเดบิตหนี้สินเพิ่มเครดิตจบข้อนี้พอได้ยังเนี่ยโอ้ยวิเคราะห์กันมาตั้งหลายข้อแล้วสายมิดพอได้ไหมโลกสายมิดเห็นพอดีสกายเราขึ้นมาพอได้ไหมโลกสายมิดครับต่อไป23โลกยี่สิบสามออกบินเก็บเงินจากลูกค้าค่าจัดสวนออกบินเก็บเงินออกบินเก็บเงินค่าจัดสวนนะครับออกบินเก็บเงินค่าจัดสวนยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับเงินคือเราเนี่ยนะไปจัดสวนให้ลูกค้าพอเราจัดสวนเสร็จเนี่ยเราก็ทำการเขียนบิลเพื่อจะเก็บเงินจากลูกค้าแต่ปรากฏว่าลูกค้ายังไม่ให้
เราเลยยังไม่ได้เงินอ่ะดังนั้นข้อนี้คืออะไรลูกออกบินเก็บเงินยังไม่ได้รับเงินออกบินเก็บเงินค่าจัดสวนยังไม่ได้รับเงินนี่คือคีย์เวิร์ดเราเก็บเงินจากลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ให้ลูกค้าก็ต้องกลายเป็นลูกอะไรลูกลูกหนี้ถูกต้องไหมลูกค้าไม่ให้เงินเราลูกค้าต้องกลายเป็นลูกหนี้การค้า20,000 บาทโอเคนะลูกแล้วทำไมลูกค้าคนนี้ถึงไม่จ่ายเงินแล้วลูกหนี้คนนี้มาได้ยังไงลูกหนี้คนนี้มาจากการที่เราออกบินเก็บเงินค่าจัดสวนแสดงว่าเราไปบริการจัดสวนให้กับลูกค้าแต่ลูกค้าไม่จ่ายเงินการที่เราไปจัดสวนให้กับลูกค้าเนี่ยเราเรียกว่าการบริการของเรานะครับถูกต้องไหมเรียกว่าการบริการนะครับคือเราเนี่ยมีรายได้จากการจัดสวนแต่เรายังไม่ได้เงินเพราะลูกค้ายังไม่ให้นะครับลูกหนี้เราเพิ่มเพราะเรามีรายได้เพิ่มรายได้ค่าบริการสองหมื่นบาทลูกนี้เป็นสินทรัพย์ลูกสินทรัพย์เพิ่มรายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มเดบิตลูกทุนเพิ่มเครดิตเสร็จแล้วเหลืออีก3 ข้อทันนะเพราะตอนนี้5:36นะครับใกล้ๆจะ40ทันอยู่ตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่ากลัวจะไม่ทันไงนะแต่ตอนนี้อาจารย์เห็นว่าทันแน่นอนนะครับตอนแรกกลัวจะไม่ทันอ่ะเอาให้จบเลยเนาะนะครับพอจบเรื่องนี้ปุ๊บค่อยไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเรียนกันต่อวันพรุ่งนี้เราจะมาทำแบบฟอร์มจดกันเนาะวันพรุ่งนี้ค่อยมาทำแบบฟอร์มจดกันต่อไปวันที่25ครับ25สดว่าไงลูกจ่ายค่าแรงคนงาน9,000จ่ายค่าแรงจ่ายค่าแรงคนงาน9,000จ่ายค่าแรงคนงาน9,000คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนโลกจ่ายค่าแรงนะลูกคิวอยู่ตรงจ่ายค่าแรงเราจ่ายครับเงินสดก็ลดลง
นะเราจ่ายนะครับเราจ่ายค่าแรงค่าแรงเป็นค่าแรงเป็นค่าใช้จ่ายเก่งมากเนาะค่าแรงเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดค่าแรงเป็นค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลดครับสินทรัพย์ลดเครดิตทุนลดเดบิตต่อไปครับวันที่27ครับวันที่27วันที่27ครับรับเงินชำระหนี้จากลูกหนี้15,000รับเงินชำระหนี้รับเงินไม่มีคำว่าเงินด้วยเอาแต่ครูเขียนไปแล้วไม่เป็นไรครับลูกรับชำระหนี้รับเงินชำระหนี้จากลูกหนี้15,000รับเงินชำระหนี้จากลูกหนี้15,000รับเงินก็ต้องได้เงินนะรับเงินก็ต้องได้เงินนะครับหมื่นห้าลับเงินชำระหนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เนาะรับเงินชำระหนี้เรารับเงินก็ได้เงินเพิ่ม15,000เงินที่เราได้มาได้มาจากไหนลูกได้มาจากการชำระหนี้ของใครของลูกหนี้คือลูกหนี้เอาเงินมาให้ไงยอดลูกหนี้ก็จะลดลงถูกไหมลูกหนี้เอาเงินมาให้เราย้อนลูกหนี้ก็จะลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์ลูกสินทรัพย์เพิ่มลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดสินทรัพย์เพิ่มเดบิตสินทรัพย์ลดเครดิตเสร็จแล้วครับเหลือข้อสุดท้ายนะเหลือข้อสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่แล้วกัน
ต่อไปครับวันที่29นะข้อสุดท้ายของโจทย์ข้อนี้นะครับนายสมศักดิ์ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว5,000นายสมศักดิ์นายสมศักดิ์ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว5,000ถอนเงินสดนายสมศักดิ์ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวห้าพันข้อนี้ง่ายง่ายเนาะเพราะว่าอาจารย์ย้ำพวกเรามาหลายข้อมากแล้วว่ารายการลักษณะของการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเนี่ยเราจะเจอรายการแบบนี้เยอะมากมีทุกข้อว่างั้นเนี่ยนะครับอ่ะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนี่ถอนเงินไปใช้ส่วนตัวถอนเงินก่อนถอนเงินเงินก็ต้องลดลงห้าพันถอนเงินไปไหนลูกถอนเงินไปใช้ส่วนตัวชื่อบัญชีคือชื่อบัญชีที่ชื่อว่าถอนใช้ส่วนตัวอยู่ในบัญชีทุนทำให้ทุนลดลงเพราะเขาถอนไปใช้ส่วนตัวทุนก็ต้องลดเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดถอนใช้เป็นบัญชีทุนทุนลดครับสินทรัพย์ลดเครดิตทุนลดเดบิตจบเรียบร้อยยูฮูว้าฮูจบแล้วจบแล้วจบการวิเคราะห์นะลูกยังไม่ได้บันทึกบัญชีเลยแต่เดี๋ยวพอจบข้อนี้ปุ๊บนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนพวกเราบันทึกบัญชีนะครับแต่เนื่องจากวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องบันทึกบัญชีเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์ขอสอนทฤษฎีก่อนละกันเนาะนะครับขอสอนทฤษฎีก่อนนะใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้เวลาให้อาหารพวกเราแล้วล่ะนะแต่อาจารย์เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดีกว่า อาจารย์ถามพวกเราก่อนว่าพวกเราจะเรียนวันนี้ทฤษฎีหรือว่าพรุ่งนี้เรียนทีเดียวลูกถ้าไม่ส่งอะไรมาแสดงว่าพวกเราจะเรียนวันนี้เนาะง่ายๆนะครับเรียนวันนี้หรือเรียนพรุ่งนี้ลูกถ้าเรียนวันนี้กำลังบอกว่าถ้าเรียนวันนี้มีคนพิมพ์มาพรุ่งนี้พรุ่งสองที่เลยนั่นคือปาชินกับหัดใหญ่บอกว่าพวกนี้ดาคนาบอกพวกนี้เรียนทีเดียวคือทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กใฝ่เรียนมากทุกคนต้องการจะเรียนพรุ่งนี้ชนะพลขันก็บอกพรุ่งนี้ทุกคนตั้งใจเรียนมากนะครับ พรุ่งนี้นะครับโอเคเนาะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ละกันเพราะว่าคือถ้าวันนี้ก็จะได้วันนี้ไงแต่ถ้าพวกเราต้องการพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเพราะครูก็น่าจะได้วันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ตามใจเด็กๆทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนรออีกสักครู่หนึ่งก่อน
อ๋อพรุ่งนี้เนื้อหาได้ต่อเนื่องกันเก่งมากนะเก่งมากเก่งมากดูทุกคนเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากอยู่ในสายเลือดอ๋อเป็นการตั้งใจเรียนอยู่ในสายเลือดนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเรียนต่อกันก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์ขอสรุปแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเคแล้วนะครับที่เราเรียนจบกันไปเนี่ยนะครับอาจารย์เรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้านะครับสาเหตุที่เราจะต้องวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยเพราะว่าเป็นการเตรียมข้อมูลนะครับที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยไปบันทึกในสมุดบัญชีเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัวสมุดบัญชีกันและเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนพวกเราว่าพอเราวิเคราะห์ได้แล้วนะครับเราจะเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้นั้นนะครับไปบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาเรียนต่อเนื่องกันแล้วกันเนาะอ่ะไหนๆก็เดี๋ยวเราจะได้แบบจะก่อนไปกินข้าวกลางวันเนาะนะครับพวกเราเนี่ยน่าจะรู้จักกับเว็บไซต์ PLMS แล้วเนาะนะครับเพราะว่าต้องย้ำกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้ช่องทางใน PLMS เนี่ยนะครับในการประกอบการเรียนการสอนของพวกเราได้นะครับวิธีการที่เราจะติดต่อกับอาจารย์ริชาร์ดนะครับก็สามารถทำได้ที่ Facebook ครูเริงชัยพวุฒินะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพวกเรานะครับพวกเราก็สามารถไปได้ที่เว็บไซต์ของปัญญาภิวัฒน์นะครับพอเราเข้าไปเนี่ยในหน้าเว็บไซต์ของปัญญาภิวัฒน์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพยายามหาเพื่อเอามาประกอบในการเรียนเนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่เรียกว่า PLMS นะครับทีนี้มีคนถามอาจารย์ที่ใช้บอกอาจารย์แล้วใบงานของอาจารย์จะเริ่มทำได้ตอนไหนนะครับส่วนเป็นอย่างนี้เด็กๆในรายวิชาของอาจารย์ที่ชาร์ดเนี่ยคือในชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่สามารถเฉลยให้พวกเราหมดนะครับใบงานที่อาจารย์เขียนให้หรือว่าให้ดาวน์โหลดเนี่ยพวกเราเนี่ยตกใจตกใจเลยเนาะนะครับก็คือว่าใบงานที่อาจารย์ให้พวกเราดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าเป็นรายงานที่ใช้ประกอบเฉยๆนะครับก็คือถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดนอกเหนือจากในหนังสือก็ใช้ตรงนั้นได้แต่ถ้าในหนังสือไม่ทันอย่างเงี้ยนะก็เกรงว่าพวกเราอาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเฉลยให้พวกเราที่ทางหน้าจอแต่อาจารย์ได้ทำเฉลยควบคู่ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าพวกเราทำก็สามารถเฉลยกันได้เลยนะครับแต่อาจารย์อาจจะไม่เฉลยให้ทางหน้าจอเพราะว่าแค่แบบฝึกหัดในหนังสือก็จะไม่ทันแล้วนะครับหน้าจอนี้นะครับก็คือปัญญาภิวัฒน์นะครับlearning management system หรือ PLMS นะที่เรารู้จักกันนะครับเราก็ไปเลือกในตัวของรายวิชาหรือชั่วโมงนะครับของคลิปที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยก็จะมีการออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของปีที่แล้วได้นะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนในลักษณะเดียวกันเพราะเป็นหลักสูตรเดียวกันนะครับสมมุติว่าเราแบบใจร้อนอย่างเงี้ยเราก็ย้อนกลับไปดูของปีที่แล้วได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับ
ของทางศูนย์การเรียนของเรานะครับนั่นคือ Academic PLC นะครับ PMS เนี่ยเอาไว้เรียนย้อนหลังเนาะส่วน Academic PLC เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ให้พวกเราเนี่ยนะครับได้เข้ามาเพื่อที่จะติดตามข่าวสารในการจัดการเรียนการสอนแบนเนอร์มันจะอยู่ตรงช่วงนี้อ่ะสีฟ้าๆตรงนี้ลูกนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนก่อน หน้านี้นะครับหน้า Academic PLC เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการทั้งหมดนะครับรวมไปถึงภาพของกิจกรรมนะครับแล้วก็ลิงก์ที่ไปที่ Facebook นะครับนี่ลิงก์มันก็จะเข้ามาที่ Facebook นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพแล้วก็เป็นข่าวสารนะครับพวกตารางสอนตารางสอบอะไรอย่างเงี้ยที่พวกเราแบบว่าอาจจะอยากตรวจเช็คนะครับได้ก็มาที่นี่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ Facebook PTCCon นะลูกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันเนาะเข้าไปกดไลค์กันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารรูปภาพอันนี้คือใครเนี่ยเอาเป็นเด็กๆที่อาจารย์ไปเยี่ยมมานะครับก็คือใครที่อยากจะลงรูปอยากจะแชร์รูปผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เพราะก็มีเพื่อนของเราหลายคนเนี่ยส่งผลงานเข้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้นี่เป็นผลงานของเด็กๆนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะถ้าเกิดพวกเราอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราก็สามารถไปดูรูปภาพของตัวเองได้ด้วยนะครับก็จะมีภาพที่ย้อนให้กับพวกเรานะครับหลายที่เลยทีเดียวนะลองไปติดตามดูนะครับผมมีใครมีคำถามอะไรไหมลูกคุณจะปล่อยให้ไปทานข้าวแล้วเนาะนะครับโอเคจบแล้วเนาะของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์ลิซาเนี่ยนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเด็กๆนะครับทุกคนเลยที่วันนี้ตั้งใจเรียนอย่างดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะครับหลายท่านที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะให้ดูรูปอีกทีนึงก่อนอย่าลืมนะเข้าไปชมภาพนี่เห็นไหมก็จะมีภาพของทุกที่ที่เวลาไปนะครับแล้วก็สำหรับศูนย์การเรียนในกรุงเทพเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยอาจารย์จะไปครบทุกที่นะครับถ้ามีเรื่องราวตรงไหนอยากจะฝากประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็สามารถแจ้งข่าวสารได้ที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาเดิมนะครับ10 โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายจนถึงบ่าย2นะครับพรุ่งนี้เจอกัน3 ชั่วโมงนะอาจารย์รับประกันเลยว่าจบบทแน่นอนวันพรุ่งนี้นะสัปดาห์หน้าได้เรียนบทต่อไปเลยนะวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ